อนิดนึงนะคะรอนิดนึงเรียนก้อนหนึ่งเรียนก้อนอีสิบไว้เลยนะไปข้อที่หนึ่งได้หรือยังข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะวัยเด็กเจริญเติบโตมาจากวัยใดนะคะเรียนไปแล้วตั้งแต่เปิดเทอมเลยนะคะวัยอะไรเอ่ยนะวัยที่มีพัฒนาการร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่อย่างเต็มที่วัยใดวัยใดเขียนเอาเองเลยนะคะเลือกเอาเลยวัยรุ่นวัยชราวัยผู้ใหญ่วัยเรียนไม่รอคำตอบกันนะคะคิดด้วยสมองตัวเองนะคะเอานะคะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะคะไปข้อที่3เลยเลือกมา1คำตอบเลยค่ะอาหารในข้อใดช่วยทำให้ร่างกายเรานะคะสูงใหญ่กอผักสดขอนมสดกอโทษค่ะคอไก่ทอดงอพิซซ่าโอ้เอาหน้าอะไรดีนะคะเสร็จแล้วไม่ลอกกันนะคะลูกพยายามคิดด้วยตัวเองนะกลัวแนวข้อสอบมาให้นะคะเพราะว่าวันที่เราทดสอบจริงนะคะข้อสอบคุณจะมี30ข้อด้วยกันนะคะ30ข้อด้วยกันแต่คุณกลัวไหมนักเรียนทดสอบ20ข้อก่อนลองทดลองดูว่าทำได้ไหมเพื่อนบอกว่าง่ายๆนะคะอะไรง่ายๆหลายคนเลยข้อที่4ค่ะเ
ือกมา1ข้อนะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะลูกข้อไหนเอ่ยไม่เกี่ยวข้องนะใช้คิดนิดนึงนะครูก็ไม่ได้รีบนะคะไปเรื่อยๆนะคะลูกเราก็ไม่ได้รีบมากเดี๋ยวคุณครูขอแก้นิดนึงนะคะข้อนี้เป็นข้อที่5นะคะข้อนี้เป็นข้อที่5นะคะพิมพ์ผิดนิดนึงเอาค่ะข้อ5ค่ะแล้วก็คิดดีๆนะคะลูกเวลาที่เราอ่านข้อสอบนะคะเอาต่อไปค่ะข้อที่ข้อใดเป็นสิ่งที่แสดงการเจริญเติบโตนะคะก็ลักษณะมือขอผลการเรียนคอฐานะงอส่วนสูงข้อไหนเอ่ยสิ่งใดที่นักเรียนควรได้รับจากครอบครัวเป็นสำคัญก็เงินทองขอที่พักอาศัยขอเลี้ยงดูลูกงอพาลูกไปเที่ยวนะสิ่งไหนเอ่ยที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้เรามากที่สุดนั่นเองนะคะI'm not afraid of the dark.
ก็ที่8ค่ะข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของครอบครัวนะไม่ใช่ก็ที่อยู่อาศัยขอให้การศึกษาขอให้คำปรึกษางอให้ที่หลบซ่อนเมื่อทำความผิดนั่นเองนะเลือกมา1ข้อครูถามว่าพฤติกรรมในข้อใดที่เพื่อนไม่อยากคบนะคะเพื่อนไม่อยากคบก็พูดจาไพเราะขอหัวเราะเยาะที่เพื่อนหกล้มขอเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังงอแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานนะคะเลือกมา1ข้อค่ะลูกข้อใดเป็นลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศนะคะข้อใดเป็นการล่วงละเมิดทางเพศดูคำถามไม่ดีนะคะเวลานักเรียนตอบนะคะข้อใดเป็นลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศก็ปุ้มถูกคนแปลกหน้ายิ้มให้ขอแป้งถูกคนแปลกหน้าหอมแก้มคอปานถูกคนแปลกหน้าทักทายงอปอยเดินสวนกับคนแปลกหน้านะคุณครูอ่านให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะคะโรคไม่สามารถติดต่อได้โดยวิธีใดก็สัมผัสขอรับประทานอาหารคอมองตางอหายใจหายใจก็เนี่ยเองเขาเรียกว่าหายใจนะคะโรคไม่สามารถติดต่อได้โดยวิธีใดนะคะI'm not afraid to die.
โรคในข้อใดติดต่อโดยการกินนะคะหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองนะคะก็โรคตาแดงขอโรคอุจจาระร่วงขอโรคไข้หวัดงอโรคไข้เลือดออกนั่นเองข้อนี้อ่านน้อยเหลือเกินนะนะแต่ว่าเอาครูอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะข้อใดคือการล่วงละเมิดทางเพศนะคะข้อใดคือการล่วงละเมิดทางเพศทางคำพูดนะก็คือคำพูดนั่นเองนะคะหรือว่าวาจานั่นเองก็ข่มขืนขอจ้องมองของสงวนขอแตะเนื้อต้องตัวงอพูดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะข้อนี้นะทางคำพูดนะคะเด็กๆทางคำพูดอันไหนเอ่ยข้อใดเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคก็อ้นไอใส่พัดขอแมมล้างมือหลังเข้าห้องน้ำคอดาวเอาฝาชีครอบอาหารงอเดือนเอาผ้าปิดปากปิดจมูกก่อนจามนะคะเอาข้อที่15ค่ะข้อที่5นะคะถามว่าทำอย่างไรไม่ให้เราติดโรคไข้เลือดออกนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารขอไม่ให้ยุงลายกัดงอไอ้โทษค่ะคอไม่รับประทานอาหารไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอมงอไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกทำอย่างไรเอ่ยก็16ค่ะนะถ้าสมชายอายุ9ปีสูง130เซนติเมตรแสดงว่าสมชายอยู่ในเกณฑ์ใดก็สูงมากขอสูงตามเกณฑ์คอเตี้ยงอค่อนข้างเตี้ยอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะเอาข้อที่17ค่ะข้อที่17
ดูนะใครที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจนะในหนุ่มๆ4คนนี้นะมีอยู่1คนที่พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจนะก็แดนชวนเพื่อนไปห้องสมุดขอป้องเดินชวนจอยแล้วขอโทษคอหนุ่มเดินไปส่งเมย์ที่ป้ายรถเมย์งอเอกเอามือมาวางไว้ต้นขาเพื่อนผู้หญิงก็ที่18ค่ะเวลาเหลืออีกแค่5นาทีหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคือหน้าที่อะไรเอ่ยนะคะเป็นสำคัญเลยก็ที่19กิจกรรมใดไม่ใช่วิธีการเสริมสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนก็ออกกำลังกายขอดื่มสุราขอพูดคุยเรื่องตลกงอไปเที่ยวสวนสนุกนั่นเองนะคะไม่ใช่วิธีที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเพื่อนในกลุ่มนะคะลูกเอาข้อสุดท้ายข้อใดไม่ทำให้เรานั้นติดโรคก็นั่งกินข้าวด้วยกันหรือว่านั่งรับประทานอาหารด้วยกันนั่นเองนะคะขอไม่ใช้ช้อนกลางตักอาหารขอใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันงอกินอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคิดนิดนึงนะคะข้อนี้ไปเที่ยวกันไหมไปดูเฉลยค่ะดูเฉลย